จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสืบสานรักษาต่อยอดมาในรัชสมัยปัจจุบันตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โครงการหลวง39แห่งและพื้นที่ขยายผลการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอีก44แห่งครอบคลุมพื้นที่10จังหวัด 1,116 กลุ่มบ้านจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ 5,904 คนคิดเป็นร้อยละ 47.55 ของจำนวนประชากรบนพื้นที่สูงของประเทศปัจจุบันการดำเนินงานสนองตอบต่อเป้าหมายสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์และครอบคลุมงานต่างๆดังนี้บุกเบิกวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูงในปีงบประมาณ 2563 ถึง 2564เกิดพันธุ์พืชใหม่10ชนิดและมีผลงานวิจัยที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปวางจำหน่ายแล้วอีก4ประเภทนอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนการวิจัยกัญชงจากสวปส.จนได้พันธุ์ใหม่ที่มีเส้นใยสูงกว่า 20%การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงเป้าหมายคือครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนและมีการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึงปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่เกษตรกรโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงรวม 15,229 รายและมีการส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์และสารปลอดภัยทดแทนสารเคมีในปี 2563 ถึง 2564 มีปริมาณการใช้ในพื้นที่โครงการหลวงมากกว่าแผน 217%การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ดำเนินโครงการวัคซีนวัยรุ่นร่วมกับปปส.ภาค 5พัฒนายุวเกษตรกรการรวมกลุ่มเยาวชนเข้มแข็งโดยในปีงบประมาณ 2564 ชุมชนบ้านป๊อกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดการยกระดับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ตั้งศูนย์สถานีและแปลงเกษตรกรในทุกพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการมุ่งพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำเป้าหมาย17ชุมชนในปี2564ส่งเสริมการปรับระบบการเกษตรเพื่อลดการเผาลดการใช้สารเคมีเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยเป้าหมาย 2,400 ไร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการสนับสนุนงานของทุกภาคส่วนภายใต้แผนแม่บทเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของคนในชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยโครงการหลวงได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการระดับประเทศ6แห่งในกรอบความร่วมมือ4ด้านระหว่างปีพ.ศ. 2564 ถึง 2565รวมไปถึงการพัฒนาระบบ Big Data และร่วมกับสวพส.ดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานฝึกอบรมประชุมสัมมนาในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาได้ร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนไทยในการประชุม CND ครั้งที่64ผ่านการประชุมออนไลน์ทั่วโลกการพัฒนายังคงสืบสานและต่อยอดไม่หยุดยั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งใหม่ในชื่อพระราชทานว่าชนกาธิเบศรดำริเพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงในอนาคตและมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงชาวไทยและนานาชาติ